สาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่าเข้าสู่ช่วง perspective นะครับช่วงที่เราจะเอาประเด็นร้อนแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้ได้รับฟังกันพูดถึงประเด็นร้อนในขณะนี้นะครับเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องของการจัดเก็บภาษีเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับจนกระทั่งมีคำพูดหนึ่งขึ้นมานะครับว่าภาษีอย่างโลกที่1สวัสดิการอย่างโลกที่3ไอ้คำพูดตรงนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาฟังการวิเคราะห์จากคุณปลื้มกันครับคุณปลื้มสวัสดีครับครับสวัสดีครับโลกที่1ก็คือประเทศที่อยู่ในซีกตะวันตกนะครับในช่วงสงครามเย็นเนี่ยเค้าแบ่งออกเป็น3โลกด้วยกันนะครับโลกที่1คือประเทศที่อยู่ในซีกตะวันตกนะครับอยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกาครับโลกที่2ก็คืออยู่ในซีกตะวันออกนะครับอยู่ฝั่งสหภาพโซเวียตโลกที่3ก็เป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนั้นเป็นนัยยะหนึ่งอีกความหมายหนึ่งก็คือโลกที่1เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครับโลกที่2เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาโลกที่3เป็นกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนานะครับมันมี2 categorization ด้วยกันนะครับยังไงยังไงเนี่ยอยู่ในโลกที่3เนี่ยไม่ดีคำพูดใหญ่คืองี้หลักการก็คือว่าถ้าคุณเก็บภาษีเยอะคุณควรที่จะให้บริการประชาชนเยอะขึ้นคำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยควรจะเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดอัตราการเก็บภาษีเมื่อเทียบต่อ GDP เนี่ยสูงนี่มีตัวเลขของธนาคารโลกซึ่งทางเว็บไซต์ Where is Thailand เขาได้อ้างอิงตัวเลขของธนาคารโลกเป็นตัวเลขที่เก่านิดนึงย้อนกลับไปในปี2012เว็บไซต์นี้เขาทำตัวเลขออกมาแล้วเขาเทียบให้ดูตามที่คุณเห็นบนชาร์ตหน้าจอนี้ว่าถ้าเกิดมาดูสัดส่วนรายได้ภาษีของรัฐนะครับภาษีทุกประเภทรวมกันนะครับที่เป็นภาษีของรัฐที่เก็บได้เมื่อเทียบต่อ GDP เนี่ยนะฮะออกมาแล้วเนี่ยของประเทศไหนอัตราสูงของประเทศไหนอัตราต่ำครับนี้ลองไล่ดูนะครับมาเก๊าเนี่ยนะฮะลองดูมาเก๊าเนี่ยเก็บภาษีได้เยอะมากเทียบกับ GDP 34.3% ครับนะครับเดนมาร์กเก็บได้เยอะ 33.8% คำว่าเก็บภาษีอย่างโลกที่1ก็คือเก็บเยอะเก็บเยอะเมื่อเทียบกับ GDP เก็บเยอะนี่หมายความว่าเก็บสูงด้วยไหมก็เก็บก็ใช่ก็คืออัตราสูงก้าวหน้าแล้วก็เก็บได้เยอะเมื่อเทียบกับ GDP แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐสวัสดิการในเดนมาร์กมีไหมมีนะครับนอร์เวย์ก็มีเพราะฉะนั้นคุณภาพของการให้บริการจากภาครัฐในเดนมาร์กในนอร์เวย์ถือว่าเป็นคุณภาพในการให้บริการแบบโลกที่1แบบดีนอร์เวย์ที่ 27.4% อังกฤษอยู่ที่ 26.7% อันนี้คือพูดง่ายอย่างนอร์เวย์เดนมาร์กอังกฤษฝรั่งเศสสวีเดนเนี่ยเก็บอย่างโลกที่1แล้วก็ให้รัฐสวัสดิการแบบโลกที่1โลกที่1ด้วยนะฮะฝรั่งเศสอยู่ 21.3% สวีเดนอยู่ที่ 21.3% อันนี้อยู่ด้านซ้ายมือนะครับถ้าดูแล้วงงๆนิดนึงคราวนี้ถ้าเก็บน้อยนะฮะก็ถือว่าเก็บน้อยไม่มีใครว่าเก็บภาษีได้น้อยที่เป็น GDP ไม่มีใครว่าถ้าเกิดให้บริการจากภาครัฐดีของไทยเนี่ยไม่ได้แย่นะของไทยเนี่ยเก็บภาษีเมื่อเทียบต่อ GDP เนี่ย 16%ซึ่งไม่ถือว่าสูงนะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเก็บภาษีอย่างโลกที่1รัฐสวัสดิการของไทยแบบโลกที่3มันก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าอัตราส่วนของภาษีเทียบกับ GDP ของเราเนี่ยมันไม่ได้สูงเท่าพวกนอร์เวย์เท่าเดนมาร์กครับมันแค่ 16% ครับแต่ว่าเนี่ยแต่ต้องย้ำว่านี่คือข้อมูลจากปี2010ใช่ในปัจจุบันพอมีการปรับโครงสร้างภาษีตัวเลขนี้คงสูงขึ้นครับอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้เกาหลีใต้เนี่ย 15.1% มาเลเซีย 13.8% สิงคโปร์กับฮ่องกงเนี่ยต่ำทีเดียวสิงคโปร์กับฮ่องกงอัตราการเก็บภาษีค่อนข้างต่ำเพราะว่านโยบายของเขตเศรษฐกิจของเขาคือเอื้อให้มีการลงทุนมากเป็นพิเศษนะครับต่างชาติก็เข้าไปเยอะฟิลิปปินส์ 12.1% เยอรมันที่น่าสนใจเยอรมันเนี่ยการให้บริการจากภาครัฐต่อประชาชนเนี่ยค่อนข้างมีคุณภาพ คุณไปเรียนมหาวิทยาลัยฟรีในเยอรมันมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเยอรมันมีรูปแบบรัฐที่เหมือนกับประเทศอื่นในยุโรปตะวันตกแต่ว่าอัตราการเก็บภาษีเมื่อเทียบกับ GDP ค่อนข้างต่ํา 11% เท่านั้นอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือเก็บภาษีไม่มากแถมการให้บริการจากภาครัฐค่อนข้างดีอันนี้คืออันนี้พูดง่ายคือเก็บแบบโลกที่3แต่ว่าให้บริการแบบโลกที่1เพราะอย่างเยอรมันเนี่ยอันนี้น่าชื่นชมนะครับสเปน 11.3% อินโดนีเซียญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นก็น่าสนใจญี่ปุ่นกับสหรัฐเนี่ยตัวเลขนี่อยู่ที่9.1% แล้วก็ 9.4% นั้น message ของเว็บไซต์ Where's Thailand ที่เขาสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารก็คือว่าถ้าเกิดจะเก็บภาษีเยอะการให้บริการจากภาครัฐก็จะต้องดีครับอันนี้ที่น่าสนใจคือถ้าคุณดูประเทศที่มีศักยภาพมีในการให้บริการประชาชนอย่างดีเยี่ยมเนี่ยคนจะชอบนึกถึงสแกนดิเนเวียพวกนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนครับซึ่งถามว่ามันเป็นเพราะว่าเขาเก็บภาษีได้เยอะเพราะเหตุผลนั้นเหตุผลเดียวหรือไม่อาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะเป็นวิธีการ organize บริหารรัฐของเขาที่ทำให้เขามีระบบรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพ
คือหมายความว่าสมมุติว่าประเทศไทยอยู่ดีๆวันหนึ่งเก็บภาษีได้เท่ากับประเทศพวกนี้เนี่ยเมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนต่อ GDP ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพมันต้องมีอาการ organization คือต้องมีการวางแผนมีการปรับโครงสร้างอะไรต่างๆเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะปฏิบัติการจริงนี่แหละฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมพูดอยู่ตลอดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประเทศไทยถ้าเกิดจะมีนโยบายที่เก็บภาษีมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็ควรจะมาพร้อมๆกับการให้สวัสดิการจากภาครัฐที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าไม่สามารถให้บริการจากภาครัฐให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้เนี่ยความชอบธรรมในการเก็บภาษีมากขึ้นเนี่ยมันก็มีน้อยลงเพราะฉะนั้นตอนนี้มีการเถียงกันในสังคมเยอะว่าการเก็บภาษีมากขึ้นเนี่ยมันควรหรือไม่ควรแล้วก็มีการเถียงกันเยอะว่าภาษีควรจะเป็นเครื่องมือในการหารายได้เข้าสู่ภาครัฐเพื่อไม่ให้มีการขาดดุลงบประมาณเฉยๆหรือต้องใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำครับหรือต้องทำทั้งสองอย่างนะประเด็นเรื่องภาษีที่ดินตอนนี้ซึ่งกระทบไปถึงภาษีบ้านก็ทำให้คนก็จุดพลุทำให้คนออกมาเถียงกันเรื่องนี้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในช่วงนี้แน่นอนซึ่งก็สวยงามเหมือนกันทำให้คนไทยคิดเรื่องนี้เพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่คิดว่าการจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ครับเราอยู่ในประเทศที่บางทีเนี่ยเวลาคุณจ่ายภาษีเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณต้องจ่ายคุณไม่ได้เป็นเจ้าของรัฐบาลที่บริหารเงินภาษีนั้นที่ได้เงินภาษีจากคุณไปแต่ว่าถ้าไปคุณไปทำโพลในประเทศในโลกที่หนึ่งแบบเมื่อกี้นี้เนี่ยแล้วคุณไปทำโพลครับคุณถามประชาชนของเขาประชาชนเขาจะบอกว่าเขารู้สึกว่าเขามีความเป็นเจ้าของคนที่ใช้ภาษีเขาอยู่เพราะฉะนั้นมุมมองมันต่างกันคือเราในเมืองไทยคนส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าการจ่ายภาษีเป็นเพียงหน้าที่ต้องทำในฐานะราษฎรความเป็นพลเมืองว่าเป็นเจ้าของ อย่างที่อาจารย์บวรศักดิ์บอกเนี่ยพลเมืองเป็นใหญ่เนี่ยความรู้สึกตรงนี้มันยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีทั้งที่มันเป็นเพียงแค่จิตสำนึกนะคือถ้าคุณมีความรู้สึกนี้คุณจะรู้สึกว่าเงินภาษีที่คุณเสียไปเนี่ยจะต้องใช้อย่างคุ้มค่าจริงๆแล้วมันจะต้องกลับมาถึงกระเป๋าสตางค์ของคุณด้วยมันอาจจะเป็นแบบหน้าใหม่ของวงการเมืองไทยไหมฮะในเรื่องของการจัดเก็บภาษีฝ่ายคนไทยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกมันซ้ำซ้อนหรือเปล่าที่ต้องมีการจัดเก็บอยู่แล้วในสมัยนี้แต่การจัดเก็บมากเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติครับคือต้องพูดตามตรงที่รัฐบาลนี้จะไล่เก็บในทุกๆอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแต่ว่าความเหมาะสมเพียงแค่อยู่ที่ว่าเราจะมีรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพหรือไม่นะแล้วตราบใดที่ยังไม่เนี่ยคนก็จะบ่นได้เสมอว่าทำไมไล่เก็บเยอะแยะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อะไรจากภาครัฐครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่างมีผมปิดด้วยคำถามนี้อย่างที่ผมเคยถามคุณบอกว่าลองนึกดูว่าคุณเคยได้อะไรดีๆจากรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลนี้นะทุกๆรัฐบาลรวมกันเนี่ยทุกรัฐบาลหรือสิ่งต่างๆที่ดีในชีวิตของคุณเนี่ยมันมาจากสิ่งที่คุณทำเองทั้งนั้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเรียนถามนิดนึงก่อนปิดสวัสดิการอะไรที่คุณปื้มไปต่างประเทศแล้วคุณปื้มรู้สึกชอบแล้วก็อยากผมเคยไปเที่ยวไอซ์แลนด์เนี่ยผมไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำสาธารณะนะครับในหมู่บ้านนึงผมเดินเข้าไปมีจักรูซี่มีสระว่ายน้ำร้อนอันนี้คือในหมู่บ้านน้ำอุ่นอันนี้คือรัฐทำให้อะใช่ฮะนี่มีหมดเลยแล้วก็มีห้องแบบฟิตเนสคือมันกึ่งๆฟิตเนสมันเป็นมีซาวน่ามีอะไรด้วยมันดีมากนี่ที่ไอซ์แลนด์นะอันนี้คือสวัสดิการอย่างนึงที่ทางรัฐบาลเขามีให้นะฮะมันอีกเรื่องนึงนิดเดียวตอนท้ายนี้เรื่องภาษีที่ดินที่ตอนนี้มีการถกกันอยู่เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจว่าพอมีภาษีประเภทไหนที่กระทบใครเนี่ยพอกระทบกระเป๋าสตางค์ตนเองเนี่ยออกมาโวยวายกันทั้งนั้นสังเกตภาษีมรดกก่อนหน้านี้ไหมฮะโวยวายกันน้อยแต่พอกระทบกระเป๋าสตางค์ตนเองออกมาโวยวายกันทั้งนั้นมันก็ทำให้คุณคิดเหมือนกันว่าในที่สุดทุกคนก็เห็นแต่เงินของตนเองนะอย่างไรก็ดีเรื่องภาษีที่ดินเนี่ยผมเสริมนิดนึงผมคิดว่าเก็บเยอะเนี่ยดีแต่ต้องเก็บเยอะสำหรับคนที่มีที่ดินเยอะไปเลยครับ50ไร่ขึ้นเนี่ย 6% ได้ไหม100ไร่ขึ้นเนี่ย 10% ได้ไหมส่วนมีแค่1ไร่เนี่ยไม่ต้องเก็บได้ไหมยกเว้นพวกคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยยกเว้นได้ไหมแต่ว่าเก็บแบบ progressive ไปเลยแล้วบีบให้ในทุนที่ดินเนี่ยขายที่ดินออกมาจริงอย่างนั้นเนี่ยน่าสน